ปุ๋ยยูเรียเนี่ยจะใส่ในระยะแรกของการเจริญเติบโตนะครับแต่ปุ๋ยยูเรียที่เป็นเคมีนะครับสิ่งที่มันตกค้างไปสู่ผลผลิตของเราก็คือสารไนไตรท์นะครับไนไตรท์ไนเตรตนะครับไนเตรตไนไตรเนี่ยตัวนี้ครับมันก็จะไปทำให้ไตเราเนี่ยไม่ทำงานหรือว่าเสียหน้าที่ไตเรามีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายเมื่อของเสียไม่ออกจากร่างกายเราก็ป่วยนะครับใช่ไหมครับเราก็จะเกิดโรคต่างๆเพราะว่าของเสียไม่สามารถออกจากร่างกายได้นั่นก็คือพิษของสารเคมีปุ๋ยเคมีครับซึ่งเป็นพิษแล้วเราก็ไม่รู้เราก็โดนปิดบังมาตลอดเพราะว่าใช้